วันชนะเทียบสัดส่วนกันหน่อยครับ24เท่ากันเลยนะครับน้ำหนักก็67กิโลกรัมเท่ากันส่วนสูงนี่วันชนะจะลอยกว่าเล็กน้อยครับประสบการณ์นี่ต้องบอกว่าไม่มีใครเหนือกว่ากันครับก็เคยต่อยมวย3ยกบ่อยๆด้วยกันมาทั้งคู่เลยครับถือว่าเป็นจอมเจอกับนักชกต่างชาติเลยก็ว่าได้ครับและในค่ำคืนนี้ครับย้ำอีกครั้งครับในคู่ที่5แล้วก็คู่ที่6นะครับในศึกเมื่อรอบริสุทธิ์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024นะครับในรุ่น69แล้วก็รุ่น65กิโลกรัมทีมภาคอีสานเหนือครับจะเจอกับทีมภาคตะวันออกซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นี่ทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่บุ้ยก็ลองบุ้ยนะครับค่ำคืนนี้นี่เรียกว่าตัดกันเองครับเมื่อสักครู่นี่ออกฟอร์ดขึ้นชั้นนะครับแต่ว่า2ทีมครับภาคอีสานเหนือกับภาคตะวันออกนี่ก็ต้องอย่าให้ตัวเองตกชั้นครับลุยต่ออ่ะยกแรกครับคู่นี้อ่ะว่ากันครับคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดครับโอ้ดูครับเดินหน้าตาเข้มขึ้นเข้าหาเลยครับเอาเจอซ้ายมาหมัดหนึ่งสองคืนครับเอาสิครับแล้วการเปิดเข้าหากันด้วยนะครับเพราะอีกคนหนึ่งขวาส่วนอีกคนหนึ่งซ้ายครับแข่งซ้ายมาหรือเปล่าครับหรือว่าจะโดนหมัดหนึ่งสองครับขวาหน้าเตะไปขยับครับขวาครับล่อนี่ฐานล่างครับเตะมาเตะคืนระวังตัวครับขวาครับเตะไปครับถีบไปก่อนถีบไปก่อนครับอาวุธดูรวดเร็วเลยแล้วครับเอ็กซ์ตร้าวันชนะรออยู่ครับรอบวกกับเจ็บๆครับนี่ครับพยายามล็อกคอพยายามกดเอาไว้ครับวงในของเอ็กซ์ตร้าวินดูบนเป็นฝ่ายสืบหาข้อหานะครับทางด้านวันชนะเดี๋ยวดูว่าอาวุธเด็ดอยู่แล้วแม่เหมือนเตะเข้าหน้าครับนับเลยครับโอ้โหทีเดียวครับตาลอยครับเมื่อสักครู่นี้เห็นเลยนะครับว่าแข้งขวาครับโอ้เรียบร้อยครับวันชนะสอดำริครับเป็นฝ่ายชนะครับโอ้โหแม่จังหวะเดียวนี่เรียกได้ว่าชี้เป็นชี้ตายในเกมวันนี้เลยครับได้เห็นช็อตเด็ดกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของความปลอดภัยความเซฟตี้นี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับตอนนี้คุณหมอจิตรศักดิ์บุพภาชาติครับข้อมือทองถุงมือชมพูครับขึ้นมาดูแลนักมวยเรียบร้อยครับอยู่ในความปลอดภัยแล้วครับเอ็กซ์ตร้าครับส่วนวันชนะเองเมื่อสักครู่นี่ส่งอะไรเดียเลิศปล่อยใจให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูภาพช้าครับนี่ครับขวาครับจังหวะเตะดอกนี้ครับแล้วก็เนี่ยครับโดนเข้าไปครับไปปลายเท้าเข้าจุดแล้วครับนี่มึนๆเหมือนกันแล้วครับจังหวะขวาครับยกนี้แล้วหมัดขวาตามมาไม่ต้องแล้วครับแข้งแตกแข้งแล้วครับไปพุ่งเข้ามาครับนี่ครับกับบริเวณคอบริเวณแถวคอแถวกรามใต้กรามนะครับจบเร็วเลยนะครับคู่สองของรถและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner วันชนะ from Buriram เอาครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปคู่3